สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรต่างกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าในช่วงเวลาที่เมสันเมาส์พักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนะครับเมสันเมาส์นะครับมักจะเป็นคนสุดท้ายเสมอที่ออกจากแคดดิงตันและจะชอบอยู่ในการประชุมทีมด้วยก่อนที่จะกลับบ้านนะครับโดยสาเหตุที่เมสันเมาส์นะครับอยู่ประชุมทีมก่อนที่จะกลับบ้านนี้ก็เพราะว่าอยากจะอยู่ขอคำแนะนำจากเอริกเทนฮากรวมถึงสตาฟโค้ชอื่นๆก่อนที่จะกลับบ้านนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามองในความเป็นจริงเนี่ยเมาส์ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาประชุมทีมแบบนี้เพราะว่าเมสันเมาส์อยู่ในช่วงเวลาพักรักษาตัวและทีมแพทย์ก็อยากให้พักรักษาตัวแบบเต็ม 100% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุที่เมสันเมาส์ทำอย่างนี้เนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับซึ่งเหตุผลของเขาเนี่ยแหล่งข่าวเขาบอกว่าเมสันเมาส์นะครับอยากจะสร้างความรับใจให้กับเหล่าเลสอาร์มี่รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับสตาฟโค้ชและก็คนอื่นๆภายในสโมสรเพราะว่าตั้งแต่เขาย้ายมาจากเซลซีนะครับเขาก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานอย่างเด่นชัดให้กับตัวเองเลยในสีเสื้อแมนยูนะครับและก็ดูเหมือนว่าแพชชั่นของเมสันเมาส์ที่มันมีความมุ่งมั่นซะเหลือเกินนะครับมันก็ทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงเอริกเทนฮากเนี่ยประทับใจเมสันเมาส์สุดๆและก็หวังว่าเมสันเมาส์จะกลับมาท็อปฟอร์มในสีเสื้อแมนยูอีกด้วยนะครับและแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้บอกอีกเรื่องนึงที่เมสันเมาส์หนักใจมากที่สุดนะครับก็คือว่าการที่เขาย้ายจากเชลซีมาแมนยูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลบางคนเชลซีไม่พอใจและเขาก็รู้ดีว่าแฟนบอลบางคนเนี่ยก็สาปแช่งเขาแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเขาที่ย้ายมาแมนยูซึ่งบางคนก็มองเขาว่าเขาเป็นคนทรยศอะไรประมาณนี้แต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อย้ายมาแมนยูเนี่ยมันก็จะมีแฟนบอลแมนยูเช่นกันที่ชื่นชอบเมสันเมาส์และเมสันเมาส์เนี่ยก็จะพยายามเอาชนะใจแฟนบอลแมนยูให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแฟนบอลเชลซีนะครับซึ่งเขาไม่อยากให้มันมีข้อขัดแย้งกันนะอยากจะรักษาแฟนบอลไว้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นเชลซีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับข่าวเมสันเมาส์อันนี้ก็ตามรายงานจากด็อบลอสันผู้สื่อข่าวจาก ESPN นะครับที่ต่อมารายงานแจ้งคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของ ESPN เหมือนเดิมนะฮะที่ต่อมารายงานว่ากลุ่มที่ปรึกษาอินเตอร์พาร์ทนะครับที่ได้ว่าจ้างจากบริษัท Ineos ของเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยได้เริ่มทำงานร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบต้นทุนของสโมสรนะครับก็คือว่าเขาอยากรู้ว่าต้นตอของเงินเนี่ยมันหายไปในหมดและมันได้กำไรมากน้อยเพียงใดซึ่งจะมีการปรับฐานเงินนะครับในการยุค ของเซอร์จิมนะฮะเขาไม่อยากใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะครับโดยแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับได้ระบุว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มทุนที่อินออสนั้นจ้างมาได้เริ่มตรวจสอบบัตรเครดิตของพนักงานทั้งหมดรวมถึงผู้บริหารแมนยูด้วยซึ่งผู้บริหารแมนยูบางคนเนี่ยก็โดนบล็อกเครดิตนี้ไปแล้วนะครับไม่อยากจะให้ใช้เครดิตของแมนยูในการกู้เงินอะไรประมาณนี้นะครับโดยสาเหตุที่เซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ทำอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเงินและอยากจะปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับเหล่าบรรดาพนักงานของสโมสรรวมถึงผู้บริหารของสโมสรแมนยูอีกด้วยซึ่งบางทีนะครับเซอร์จิมและคีมนี่อาจจะมีการปรับในการจ่ายค่าจ้างให้กับเหล่าพนักงานรวมถึงจ่ายค่าจ้างให้กับเหล่าผู้บริหารด้วยโดยว่ากันว่าเงินบางส่วนที่โดนปรับเนี่ยจะเอาไปลงทุนในการพัฒนาสโมสรซึ่งจะมีการซื้ออุปกรณ์เข้ามาใหม่รวมถึงอาจจะมีการบูรณะหรือรีโนเวทการซ้อมแล้วก็เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมดภายในสโมสรแมนยูอะไรประมาณนี้นะครับและก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาอีกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาหัวหน้าแผนกของแมนยูทั้งหมดนะฮะได้เข้าพบปะพูดคุยปรึกษากับอินเตอร์พาร์ทนะครับบริษัทที่อินออสเนี่ยจ้างมาเพื่อประเมินงบประมาณและสำรวจวิธีการประหยัดเงินโดยจะเริ่มให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งว่ากันว่าอาจจะเป็นซีซั่นหน้านี้ที่เขาจะเข้ามาบริหารแมนยูอย่างเต็มที่นะฮะโดยว่ากันว่านะครับทางอินเตอร์พาร์ทเนี่ยจะเริ่มต้นในเดือนนี้เลยเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งจะใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะประเมินเสร็จนะครับซึ่งคาดว่าประเมินเสร็จหรือมีการเคลียร์เสร็จเนี่ยอาจจะทันซีซั่นหน้าที่จะเปิดพอดีนะครับโดยระยะแรกนะครับที่อินเตอร์พาร์ทจะมุ่งเน้นนะครับก็คือว่าเขาจะพยายามมุ่งเน้นไปที่ซัพพลายเออร์ซึ่งจะมีค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางของนักเตะนะครับรวมถึงอาจจะมีค่าสปอนเซอร์ต่างๆที่จะเข้ามาสู่สโมสรแมนยูด้วยซึ่งว่ากันว่านะครับเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากและก็ได้กำชับให้อินเตอร์พาร์ทเนี่ยบริษัทที่เขาจ้างมาเนี่ยพยายามทำงานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะประเมินเงินนะครับว่าจะใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดซึ่งในส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับการที่เซอร์จิมและคีฟจะสร้างโอลด์ฟอร์ดใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าเซอร์จิมและคีฟมีแนวโน้มที่จะสร้างสนามโอลด์ฟอร์ดใหม่จริงๆนะฮะงั้นเขาไม่พยายามที่จะเข้ามาเคลียร์งบประมาณหรอกนะครับว่ามันจะใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมตต์ลอผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลกราฟนะฮะที่ออกมารายงานว่าเซอร์ไดเบฟอร์ดนะครับได้เข้าพูดคุยกับผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นรายบุคคลที่แมนยูแล้วเพื่อนำเสนอแนวทางหรือแผนการที่จะทำต่อจากนี้ไปซึ่งจะเริ่มต้นโดยอินิออสของเซอร์เจมส์และคีฟว่าจะเป็นไปในทิศทางใดในอนาคตนะครับซึ่งในการพูดคุยกับนักเตะส่วนใหญ่นี้ทางเซอร์ไดเบฟอร์ดนะครับก็ได้มีการตอบคำถามด้วยมีการตั้งคำถามด้วยกับเหล่านักเตะและการที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยนักเตะหลายคนก็รู้สึกประทับใจและก็มีความรู้สึกว่าเซอร์เดย์เบฟอร์ดนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมองโลกในแง่ดีและก็ไม่กดดันพวกเขานะครับซึ่งว่ากันว่านะครับเซอร์เดย์เบฟอร์ดเนี่ยก็ได้บรรยายสรุปแก่ผู้เล่นหลายคนเลยซึ่งเป็นการบรรยายส่วนตัวแล้วก็แผนระยะสั้นระยะยาวของสโมสรซึ่งการกระทำทั้งหมดเนี่ยจะไม่กระทำเหมือนเดิมที่เกลเซอร์เคยทำมาแต่จะเป็นการกระทำหรือกระบวนการที่ทางทีอินออสนะครับจะเป็นคนกำหนดว่ากันว่านะครับวัฒนธรรมอันดับแรกเลยที่ทางด้านเซอร์เดย์เบฟอร์ดหรือบริษัทอินออสของจิมและเคฟเนี่ยจะตั้งมุ่งมั่นให้ได้ที่สุดนะครับก็คือว่าอยากจะปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งชัยชนะไม่อยากจะให้ยอมแพ้นะครับซึ่งเขาจะมาปลูกฝังทั้งนักเตะแล้วก็เหล่าพนักงานรวมถึงสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้จัดการคนอื่นๆภายในสโมสรนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนะฮะที่เขาจะทำนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับที่เรามารายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูนะครับก็ยังคงจับตาดูเจ้าเนเวสต่อไปโดยทางสโมสรแมนยูนะครับก็ได้ส่งสเกาทีมงานแมวมองของแมนยูเนี่ยไปเช็คฟอร์มการเล่นของเจ้าเนเวสอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะจบซีซั่นนี้นะครับซึ่งว่ากันว่านะครับถ้าหากว่าจบซีซั่นนี้แล้วนะครับทางสโมสรแมนยูเนี่ยจะพยายามประชุมหารือเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนซื้อเจ้าเนเวสมาร่วมทีมหรือไม่เพราะดูเหมือนว่านะครับทางสโมสรเบนฟิก้าเนี่ยก็อาจจะตั้งค่าตัวเจ้าเนเวสไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรอย่างแน่นอนเพราะด้วยอายุอานามของเตะรายนี้มันก็ยังไม่เยอะมากนะครับเขาก็เพิ่งมีอายุแค่19ปีและก็ยังเหลือสัญญากับเบนฟิก้าด้วยนะครับประมาณ 1-2 ปีซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าเตะรายนี้จะตัดสินใจอย่างไรในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ติดแค่ทีมเดียวนะฮะซีนสนใจเตะรายนี้มันก็ยังมีบาเยอร์มิวนิกแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนใจเตะรายนี้เช่นกันดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง3ทีมนี้สนใจเจ้าเนเวสเนี่ยมันก็อาจจะมีการโกงราคาหรือสู้ราคากันต่อไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าราคามันจะสูงเวอร์ขนาดไหนนะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานของลีเฟย์นะครับผู้สื่อข่าวจากเมนที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูยังคงมีความหวังที่จะตกลงสัญญาใหม่กับโอมารีฟอร์สันซึ่งว่ากันว่าเอริกทากเนี่ยชื่นชอบโอมารีฟอร์สันเป็นอย่างมากและอยากจะให้โอมารีฟอร์สันอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับโดยสัญญาของโอมารีฟอร์สันเนี่ยก็เหลือสัญญาสุดท้ายกับแมนยูแล้วซึ่งตอนนี้ก็รอแค่นักเตะนั้นจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญานะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลอินไซด์นะฮะที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูสนใจที่จะแต่งตั้งคีแลนแมคเคนนาผู้จัดการทีมอิปสวิชทาวน์นะครับให้มาเป็นโค้ชคนใหม่แทนที่เอริกเทนฮากหลังจบซีซั่นนี้โดยประสบการณ์ของแมคเคนน่านะครับก็เป็นสายตรงของแมนยูเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชทั้งสมัยของมูรินโญ่แล้วก็สมัยของโอเลโกนาโซชาอีกด้วยซึ่งหลังจากหมดยุคของโซชานะครับทางแมคเคนน่าเนี่ยก็ได้ขอแยกตัวออกเพื่อไปเติบโตที่อื่นสุดท้ายนะครับเขาก็ได้มาเป็นผู้จัดการทีมอิปสวิชทาวน์นะครับแล้วก็พาทีมอิปสวิชทาวน์นะครับรั้งจ่าฝูงในลีก1นะครับตอนนี้แม้สายเลือดปีศาจแดงแมนยูทุกคนเนี่ยมีแต่คนมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Evening Standard นะฮะที่ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูนะครับได้พยายามติดต่อเมนวิลบาร์ดนะครับแบ็กซ้ายของสโมสรนีดซึ่งว่ากันว่าเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้สาเหตุที่สโมสรแมนยูสนใจแบ็กซ้ายนะครับก็เพราะว่าอยากจะให้เตะรายนี้เนี่ยเข้ามาทดแทนตำแหน่งของลูกชอแล้วก็ตำแหน่งของเทเลมาเลเซียที่ทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บอยู่เสมอมานะครับ
ต่อมานะครับก็เป็นออฟฟิเชียลจากแมนเชสเตอร์เทนนะครับที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าในตอนนี้วิกเตอร์เดนเลฟแล้วก็ลิซาโดมาร์ติเนสต้องพักอย่างน้อย1เดือนนะครับด้วยอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของเขาทั้งคู่นะครับโดยทางเดนเลฟนะครับก็ได้พักรักษาตัวนะครับจากอาการบาดเจ็บที่เขาเจ็บเอ็นร้อยหวายส่วนทางมาร์ติเนสเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บทางบริเวณกล้ามเนื้อน่องในการฝึกซ้อมนะครับโดยสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าทางมาร์ติเนสแล้วก็เดนเลฟเนี่ยอาจจะปิดเทอมยาวกับแมนยูและก็อาจจะกลับมาในช่วงเริ่มต้นซีซั่นหน้านั่นแหละครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily Mail นะฮะที่ออกมารายงานว่าคริสเตียน อริกเซนคาดว่าจะออกจากสโมสรแมนยูหลังจบซีซั่นนี้ซึ่งว่ากันว่านะครับค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโรเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาจะออกจากสโมสรแมนยูจริงๆนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ The Independent นะฮะที่ออกมารายงานว่ายูเลียนนาเกลมันไม่ต่อสัญญาที่จะคุมทีมชาติเยอรมันต่อไปนะครับซึ่งว่ากันว่ายูเลียนนาเกลมันเนี่ยแสดงความสนใจอย่างมากที่จะมาคุมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดในซีซั่นหน้าหากสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงความสำคัญในตำแหน่งผู้จัดการทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเอาวะคนนี้น่าลุ้นอยู่นะฮะผมเขาทำทีมดีอยู่นะต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอร์มิลเลอร์นะฮะที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูนะครับกำลังมองหาที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่โดยว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูให้ความสนใจโลเรนโซกองหลังของนาโปลีซึ่งในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าโลเรนโซเนี่ยก็มีปัญหากับนาโปลีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะออกนาโปลีหรือเปล่าเพราะทางด้านนักเตะเองเนี่ยก็ต้องรอดูว่าสโมสรนาโปลีเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมไหมถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็จะตัดสินอนาคตของเขาทันทีนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ